ข้าสู่รายการล้วงลับตับตังเป็นไงบ้างครับอยากมีรอยยิ้มก่อนนี่จะปีใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับผมเชิญชวนนะครับเที่ยวงานภูเก็ตสตรีทโชว์เฟสติวัลนะครับ2010นะครับผมตั้งแต่วันที่17ถึง19ธันวาคมนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะณถนนถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วที่สำคัญนะครับขอย้ำนะครับเที่ยวฟรีนะครับเที่ยวฟรีตลอดงานนะเอาละครับด้วยงั้นนะครับพบกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยนะครับคุณชิอนุชาน้องต้องสุภชยาและคุณกวางเอบีน้องครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับอย่างที่รู้กันก็แต่ตอนนี้เริ่มทำอัลบั้มใหม่แล้วครับผมก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าน่าจะได้ฟังกันต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนเพลงเขาเนี่ยเมื่อไหร่ดีดังมากร้องพูดไม่ค่อยเก่งจะพูดได้ไงวะจะว้าวชอบอะไรจะเฮ้ยเล่นเป็นมาไหนคนตายกว่าไอ้บินาโม่เขาดังจะตายเล่นกันไม่เป็นเลยครับก็อัลบั้มหน้าครับผมประมาณต้นปีนะครับแล้วตอนนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือไปทำบริษัทตัวเองครับธุรกิจส่วนตัวครับทำอะไรบ้างครับออกแบบกราฟิกดีไซน์ครับผมก็ทำพวกเว็บไซต์งานคืออะไรคะก็มีกำลังจะเปิดร้านทำพวกอิมพอร์ตพวกของแต่งรถเข้ามาต้องต้องค้าตอนนี้ต้องต้องทำอะไรอยู่บ้างโอ้ยทำไมทุกคนที่มาพี่จะต้องแบบทำเสียงอ่อนเสียงหวานเราต้องให้เกียรติแขกรับเชิญค่ะตอนนี้ผู้ชายไม่เห็นเสียงหวานหวานบ้างเลยปุ๊บปักร้อยสามจุดห้าเอฟเอ็มวันใช่ค่ะร้อยสามวันศุกร์นะคะสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มพี่จะเปิดฟังทุกวันขอบคุณเนี่ยบ้านมีวิทยุหรือเปล่าล่ะพี่รู้ถูกผมมากเกินไปเมื่อกี้แล้วถามว่ามีไหมผมไม่มีวิทยุแต่ผมมีทีวีเดี๋ยวฟังไม่ได้มีฟังได้เหรอน้องต้องตอนนี้แบบว่างานเป็นดีเจงานดีเจแล้วเกี่ยวเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสดค่ะโสดเหรอโสดจริงหรือเปล่าสดสนิทเลยนี่นี่น้องต้องน้องต้องกำลังตามหารักแท้อยู่ใช่ไหมคะคนนี้เหรอคะทำไมเหรอคะรู้หรือบอกว่าความรักเนี่ยมันเหมือนอะไรยังไงรักแท้ก็เหมือนสามจีรู้ว่ามีแต่ยังไม่มาถามพี่ชายด้วยคือว่าเป็นคนที่นี่นั่นแหละอ่ะชี้ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฮะงานหลักที่เดินสายเคลียร์ฮะเอ๊ะทำไมงานจริงๆตอนนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอกชัยศรีวิชัยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดคือทำตัวนี้ครับนี่ไงอะไรนะครับเป็นแคสติ้งของ Thailand Got Talent อ๋อ Thailand Got Talent ความสามารถเฉพาะตัวไม่จำกัดอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดว่าตัวเองมีความสามารถติดตัวมาเลยเห็นบอกรางวัลแจกเยอะมากมาโอ้10ล้านคนเดียวเป็นได้10ล้านเลยโอ้ร้องเพลงก็ได้จะอะไรก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างได้ไหมอะไรล่ะโง่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าวันนั้นคุณนาธานน่าจะปรากฏตัวมาไหมกำลังซ้อมอยู่โกหกเก่งที่สุดในประเทศไทยรับไหมรับไหมแต่คุณนาธานรับไหมต้องผ่านด่านเยอะต้องผ่านด่านเยอะผ่านฝ่าเท้าเยอะด้วยจะจั่วแรงๆมากพี่หนุ่มจ๋าจริงหรือไม่นะคุณกวาง AB Normal นะครั้งหนึ่งนะครับคุณเคยกินกับ VJ ชื่อจอจานจริงหรือไม่โอ้โหมันมีแค่กี่คนนะคุณต้องสุภัชยานะครับจริงหรือไม่นะฮะคุณเกลียดนางเอก
ชื่อเล่นยอยักษ์วิกมากสีจริงหรือไม่โอ้แค่ไปแล้วแค่ไปแล้วแค่ไปแล้วสุดท้ายคุณชิคุณชินะฮะจริงหรือไม่นะฮะคุณมักพานาธานโอมานไปกินผู้ชายตามชายทุ่งจริงหรือไม่นะฮะตัวคุณเองก็มีข่าวกินมงกินแมวกินมงนะแขกรับเชิญผมมีคนหนึ่งนะคุณตั๊กบริบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกได้เลยว่าเชื่อไหมว่าเขากลัวรายการเราจนขึ้นสมองหมดแล้วแล้วบอกก็ไม่มาแน่ๆผมเป็นคนที่ไม่สุดครับแต่ว่าขี้ขาดขี้ขาดที่ถามคำถามเลยนะคำถามเดียวตอบเลยจริงหรือไม่นะคุณตั๊กบริบูรณ์ครับจริงหรือไม่นะครับคุณเนี่ยนะฮะชอบกินแอร์ที่อยู่บนเครื่องบินและกินบนเครื่องบินด้วยจริงหรือไม่ฮะนี่ชอบขึ้นที่สูงอะเนี่ยตอบครับปิดไมค์ทำไมพี่ตั๊กตอบครับตอบครับจริงหรือไม่จริงไม่ก็บอกคุณดิตอบครับดึงขึ้นมาทำไมตอบครับอยู่อะไรฮะจริงหรือไม่ฮะอันนี้คือจริงครับแต่ว่ามันจะไม่จริงไปทั้งหมดคือผมมีแฟนเป็นแอร์นี่แต่ถามว่าผมคงไม่เป็นคนที่แบบว่าจะเป็นคนที่โรคจิตมากหรอฮะมีแฟนเป็นแอร์ครับผมย่ออะไรไปหาต่อหนึ่งดอกไปหาแล้วโอเคโอเคครั้งหน้าขอเชิญคุณมาได้ไหมฮะอะไรฮะครั้งหน้ามาได้ไหมตอนนี้คิวแน่นครับผมมีเรื่องอยากทำคุณเยอะมากเลยมาได้ไหมครับอะไรฮะขอเชิญในรายการได้ไหมฮะพักหลังผมป่วยครับน้องกล้องโสดพี่ครับโสดตัวนี้ตัวนี้แม่แม่อะไรอ่ะจัดไปตั้งเมื่อมันจัดไปตั้งเมื่อมันลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์แล้วนะฮะโอเคผมขอบอกอะไรสักนิดนึงแล้วกันเมื่อวันที่คุณเหงาเมื่อวันที่คุณว้าเหวนะให้ลองจับพุงของคุณดูจับดูยังมีชั้นรองเท้ายังมีคู่หูยังมีสองข้างรถไฟยังมีรางแล้วฉันจะมีเธอบ้างไม่ได้หรือไงไปว่าเอาอย่างนี้คุณตั๊กวันนี้ขอบคุณมากครับผมฝากไปบอกพิธีกรในรายการได้ครับคุณปวดผีครับฝากบอกป๋องกับพลกับคุณจิตหน่อยว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้ให้มาบอกผมจะไปทำเองขอบคุณมากครับอาคาสมครับผมลืมนะบอทำดีกว่านี้หน่อยนะฮะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโชคมาฝากนะครับไปลุ้นโชคทองกับไอ้โมบายเชิญนะครับของเราอยู่กับเซฟเฟ่บิวตี้ดริงค์และช่วงนี้ครับคือช่วงไปเป็นโลกการไปเป็นโลกนะครับง่ายๆนะครับพี่หนึ่งคนนะครับจะเป็นคนใบ้อยู่กับอุปสรรคของเราจ้านะครับพี่หนึ่งคนเป็นคนไทยนะครับครับง่ายๆครับผมทำให้ชนะพิธีกรได้ค่ะคุณจะได้รับลูกเหม็นนำโชคหนึ่งลูกนะครับค่ะตอนนี้อุปสรรครออยู่แล้วใช่ไหมรออยู่แล้วไปพบกับอุปสรรคของเราที่ไอโมบายแต่ว่าจะแปลกแหวกแนวตรงนี้นึงว่าสัปดาห์นี้นะครับปกติจะต้องใบใช่ไหมครับตอนนี้เป็นใบจริงๆใบจริงใบจริงหมายความว่าไม่ได้พูดใบโดยท่าทางยังไงฮะหนึ่งคนนะครับจะไปอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวหนูจะบอกให้ว่าสมมุตินะครับพี่ตุ๊กี้ลองทายดูว่าเป็นอะไรนกถูกต้องอ้าวง่ายอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยห้ามพูดพูดฟาวแล้วเราจะเป็นคนบอกเองว่าถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกต้องนะเลือกมานะครับว่าใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนทายเลือกมาครับทั้ง3ท่านคนสวยที่สุดไปใบ้เลยโอเคมีประสบการณ์การแสดงก็แสดงคนทายครับเป็นนักแสดงไม่รู้ฮะพี่ชิคมีประสบการณ์ในการใช้สมองในการเชียร์ส่วนผมใช้เสียงเดี๋ยวช่วยเชียร์โอเคครับแสดงว่าน้องต้องนะเป็นคนใบ้คุณชิคเป็นคนทายถ้าพร้อมแล้วคำใบแรกไปเลยครับปืนยิงปืนถูกต้องครับ
ดูเขียนกระดานเขียนกระดานข้าม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 กระโดดมีคำกระโดดครับมีคำกระโดดขยิ่งก้าวกระโดดดูดี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 กระโดดดูดีดูดีดูใหม่ดูใหม่ดูครับใหม่ใหม่ต้องดูใหม่ต้องดูใหม่ตอบกระตอบกระตอบกระตอบโฮชิคต้องไงครับโยกหัวหัวเราะหัวเราะอีกแล้วครับผมเก่งมากอ่ะรำรำไทยมีคำว่ารำรำค่ะฟ้อนรำฟ้อนรำถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยเย้เร็วกริ๊งนักแสดงดีใช้ความเป็นนักแสดงได้ดีมากที่สำคัญพี่ชิคก็ใช้การพูดเก่งพูดมีสาระของพี่ชิคตอบดีมากถูกต้องบอกได้เลยว่าเราเริ่มเกรงกลัวค่ะโอ้คือว่ากี่คำครับคำวะทำไป5คำ5คะแนนโอ้โหไม่มีชื่อติดมากแล้วก็สุดท้ายคำว่ากลานเมื่อกี้คำว่ากระโดดตบก็ไปอ่านกระโดดกบไม่ใช่นะพี่ต้องบอกว่าอ่านดีอ่านดีครับเอาล่ะมาตาของเราเดี๋ยวจัดการเองคุณเล่นเดี๋ยวหนูเป็นคนใบผมถ่ายให้ได้โอเคได้ได้พร้อมไหมพร้อมครับพี่ก้อพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะต้องปิดสมองเขาคือหมก